ส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อหัวเวย่ยที่ได้รับเครื่องไม่ตรงกับสเปคที่โฆษณานะคะก็ได้ขอเข้ารับคำปรึกษาจากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเพื่อที่จะรวบรวมจํานวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อร้องเรียนในภายหลังอีกครั้งเบื้องต้นผู้บริโภคบางคนต้องการเครื่องที่ตรงกับคุณสมบัติที่โฆษณาไว้ติดตั้งจากรายงานค่ะ คลิปวิดีโอทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพโทรศัพท์ยี่ห้อหัวเว่ยรุ่น Mate 9 Pro จากคลิปวิดีโอความเร็วการประมวลผลของเครื่องแตกต่างกันผู้ทดสอบคาดว่าเครื่องที่ประมวลผลช้ากว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำเวอร์ชัน2.1ตามที่หัวเว่ยโฆษณาผู้บริโภคส่วนหนึ่งจึงรวมตัวผ่านเว็บไซต์พันทิปและเพจต่างๆเพื่อร้องเรียนและเข้าขอคำปรึกษากับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคอบอโดยผู้ถูกกระทบบางส่วนต้องการได้เครื่องที่มีสเปคตรงตามโฆษณาและบางส่วนต้องการเงินคืนด้านสคอบเอตรียมเรียกคู่กรณีเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้เว็บไซต์หัวเว่ยได้โฆษณารุ่นเมทร9ว่าใช้หน่วยความจำา2.1มีความเร็วสูงและไม่กี่วันหลังจากมีกระแสข่าวจากต่างประเทศกรณีผู้ทดลองนำหัวเว่ยรุ่น p 1 0ไปทดสอบประสิทธิภาพพบว่าไม่ตรงตามสเปค จึงทำให้หัวเว่ยนำข้อมูลหน่วยความจำ2.1ออกจากหน้าเว็บไซต์เป็นที่มาของการทดสอบประสิทธิภาพไม่ตรงตามสเปคและนำไปสู่การร้องเรียนของผู้บริโภคมันเป็นไปได้บบาย,ยากมากที่สินค้าที่ฮิตระดับที่ขายแรกจำหน่ายได้10ล้านเครื่องเนี่ย ใน10ล้านเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เดียวกันหมดมันยากมันค่อนข้างยากในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสป p p l y นะใครที่ทําธุรกิจอยู่จะทราบดี1เครื่องไม่ได้แปลว่าผลิตได้เองหมดต้องมีโรงงานนั้นโรงงานนี้ผลิตให้ทีนี้พอหัวเว่ยตัดสินใจที่จะ m i ก c u สต o มเข้าไปโดยไม่บอกนะครับแล้วก็มีคนมาเทสเจอเนี่ย CEO ยอมรับอีกนะแถมที่สำคัญคือ,อ head quarter ก็ถแถลงว่าสิ่งที่เห็นในเว่ยโปที่เป็นคำพูดที่คล้ายว่ามาจาก CEO เนี่ย บอกว่าจริงมันอาจจะแตกต่างแต่บอกว่าเป็นสิธิภาพเหมือนกันพอพูดว่าเหมือนกันปุ๊บโอ้โหคนจำนวนมากที่ตามข่าวนี้อยู่ไม่มีใครยอมเลยเพราะว่าเขาไปเทสจากแอปเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่เหมือนกันผู้ชี่ชาญด้านไซเบอร์มองว่าหากใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านโปรแกรมทั่วไปอาจจะสังเกตความแตกต่างได้ยากกว่าเครื่องทำงานเร็วหรือช้าแต่หากใช้โปรแกรมบางประเภทที่ต้องใช้ความเร็วและหน่วยความจำสูงเช่นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโปรแกรมเกม การโหลดข้อมูลปริมาณมากจะเห็นความผิดปกติชัดเจนก็มาเทสพวกอ่ารแรมพวกอ่าอินเทอร์เฟซต่างต่างนะทั้งลอมทั้งแรมทั้งความเร็วของเครื่องอะไรต่างเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันเก่งขนาดที่ว่ามันจะลงลึกไปถึงว่าถ้าความเร็วประมาณอย่างเงี้ยน,น่าจะใช้ชิปตัวนี้เกรด A เกรด B เกรด C เนื่องจากความเร็วของโปรแกรมมันทำเนี่ยมันพอรู้แล้วว่า <S 2> <S 2> ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นสเปคอย่างนี้ชิปอย่างนี้มันน่าจะให้ค่าออกมา700 ถ้าชิปต่ำกว่าน,นี้ให้มา500มันก็สามารถจะนำเสนอด,ด,ดูได้เลยใช่แต่ถามว่าแอค u ค a c y มันร้อยไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่หมายความว่าในวงการเขาก็เชื่อถือกันหัวโวยออกแถลงการถึงรุ่นโทรศัพท์ P 1 0และ Mate 9หน่วยความจำา2.0และ2.1มีความเร็วเท,เท่าเทียมกันเป็นไปตามมาตรฐานหากมีลูกค้าที่มีความกังวลสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการหัวเว่ยให้ข้อมูลว่าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้ข้อมูลผู้ที่มาร้องเรียนแต่จากสองวันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ไปร้องเรียนประมาณ3มคน ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสคบอนะคะนั่นก็คือสคพก็จะทําเรื่องถามไปที่กสทชว่าขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตจาหน่ายโทรศัพท์มือถือในไทยมีการแจ้งคุณสมบัติเครื่องไว้ถูกต้องตามที่วางขายหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับที่แจ้งสคบออก,ก็จะเชิญผู้ประกอบการมาพูดคุยเพื่อหาทางออกอาจจะให้คืนเครื่องหรือว่าอาจจะให้ชดเชยกับผู้ที่เสียหายก็ได้ค่ะ,คะมาต่อกันที่เรื่องของแผน